ห้ามนุษย์หรือมนุษย์ภูมิภูมิที่จัดอยู่ในสุขติภูมิชั้นต่ำสุดหรือโลกมนุษย์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้มีใจสูงโดยแยกคำออกเป็นมนะบวกอสุอุตสะบวกภูมิมนะแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูงภูมิแปลว่าที่อาศัยรวมกันเป็นมนุษยภูมิก็แปลว่าภูมิที่อาศัยของสัตว์ผู้มีใจสูงได้แก่โลกมนุษย์เรานี่เองที่ว่ามนุษย์มีเป็นผู้มีใจสูงนั้นคือมีใจสูงในเชิงกล้าหาญองค์อาจกล้าหาญในการประกอบกรรมต่างๆยิ่งนักขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วสัตว์ในภูมิอื่นใดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในอบายภูมิหรือพรหมภูมิซึ่งสามารถกล้าหาญกระทำกรรมให้เกินมนุษย์ไปเป็นไม่มีในกรณีมนุษย์ผู้มีใจสูงนี้พึงทราบอธิบายพอเป็นแนวทางดังต่อไปนี้ก็อกุศลกรรมในทางอกุศลกรรมคือกรรมที่ชั่วช้าเป็นบาปลามกสัตว์ในมนุษยภูมิองค์อาจสามารถกระทำได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ขั้นมีโทษเล็กน้อยจนถึงขั้นมีโทษสูงสุดยกตัวอย่างเช่นปานาติบาตอกุศลกรรมมนุษย์สามารถฆ่าได้ตั้งแต่สัตว์เล็กเช่นกุ้งหอยปูปลาก็กล้าฆ่าเอามาเป็นอาหารของตนเสียนอกจากนั้นบรรดาสัตว์ใหญ่มนุษย์ก็ฆ่าได้เช่นฆ่าช้างฆ่าม้าฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่าหมีหรือสัตว์ที่ว่าดุร้ายมนุษย์ก็ฆ่าได้เช่นเสือสิงสมิงควายควายป่าก็ถูกมนุษย์ใจหานฆ่าตายเสียนักต่อนักแล้วนอกจากนั้นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแท้ๆก็ฆ่าได้บิดามารดาครูบาอาจารย์มนุษย์ก็ยังกล้าหาญจะทำปิตุฆาตมาตุฆาตเป็นอนันตริยกรรมได้นอกจากนั้นท่านผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในโลกคือพระอรหันต์ทั้งหลายมนุษย์ผู้มีใจหานก็ยังฆ่าเอาได้สูงยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมโลกันโลกนายกมนุษย์ผู้มีใจโสภกก็ยังคิดฆ่าเบียดเบียนมีทาเป็นอันว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงในเชิงกล้าหาญประกอบอสุรกุศลกรรมขอกุศลกรรมในทางกุศลกรรมคือที่ดีงามเป็นบุญเป็นคุณสัตว์ที่มาอุบัติเกิดในโลกมนุษย์นี้ก็องค์อาจสามารถกระทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกเช่นกันกล้าหาญกระทำได้ตั้งแต่บุญเล็กน้อยจนกระทั่งบุญกุศลอย่างอุกฤษเช่นให้ทานรักษาศีล5ศีล8ศีล227ภาวนามนุษย์มีใจกล้าหาญก็พยายามบำเพ็ญมาตลอดทุกยุคทุกสมัยพยายามบำเพ็ญสมถะภาวนาจนได้สำเร็จฌานไปเกิดเป็นพระพรหมก็มีอยู่เป็นอันมากเป็นต้นสรุปความได้ว่ามนุษยภูมิคือภูมิที่อาศัยของมนุษย์ผู้ใจสูงในเชิงกล้าหาญประกอบกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งไม่มีสัตว์ในภูมิที่จะกล้าหาญจะทำได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์เหมือนกับมนุษยภูมินี้เลยประเภทของมนุษย์โลกนี้เมื่อจะรวมกล่าวก็มีอยู่4ประเภทดังต่อไปนี้ 5.1 มนุษย์นรกคือมนุษย์บางพวกในมนุษยภูมินี้มีชีวิตอยู่อย่างแปลกประหลาดไม่อยู่บ้านเรือนเหมือนคนธรรมดาทั้งหลายแต่ไพร่ไปอยู่ในคุกตารางถูกจองจำทำโทษด้วยประการต่างๆหมดอิสรภาพในตนบางคนต้องทนทุกเวทนาอันแสนสาหัสมนุษย์เหล่านั้นเขาเป็นคนชั่วบาปมีสันดานร้ายผิดกฎหมายบ้านเมืองก่อเรื่องร้ายเพราะใจชั่วทำตัวให้เป็นภัยแก่ปวงประชาประพฤติทุจริตมิจฉาชีพผิดมนุษย์ธรรมดาเช่นธรรมปานาติบาตประหัตประหารคนด้วยกันหรือทำโจรกรรมเป็นหัวขโมยเป็นต้นโดยมีจิตใจยินดีในอาชีพทุจริตเพราะฤทธิ์โมหันผ่านโง่ไม่รู้ชอบชั่วดี 5.2 มนุษย์เปรตคือบางจำพวกในมนุษยภูมินี้มีชีวิตอยู่อย่างลำบากเที่ยวแสวงหาอาหารผ้านุ่งผ้าห่มนั้นกว่าจะได้ก็เป็นอันแสนยากหนักหนาหรือหาไม่ได้เลยด้วยวิบากกรรมแต่ปางก่อนที่ตนทำไว้ให้มีอันเป็นไป 5.3มนุษย์ดิรัจฉานหรือบางจำพวกในมนุษยภูมินี้มีชีวิตอาศัยท่านผู้อื่นอยู่เหมือนกับหมูแมวเป็ดไก่ม้าวัวควายสุดแต่ท่านจะให้อะไรจะให้ทำอะไรก็อุตสาหะกระทำกรรมการงานแบกขนซึ่งภาระอันหนักแห่งท่านขั้นทำงานเสร็จแล้วท่านให้ทานอะไรถึงจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ต้องบริโภคแต่พออิ่มปากอิ่มท้องไปวันๆไม่มีความคิดจะเลี้ยงชีพเป็นอิสระโดยตนทนเป็นทาสเขาด้วยดวงจิตมัวเมาหลงผิดพาให้คิดเห็นเป็นของประเสริฐไม่คิดถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใ
ช่ประโยชน์เช่นว่าบุพุนกุศลเป็นความดีที่ควรทำบาปกรรมที่ควรเว้นขาดปราดท่านสอนอยู่อย่างนี้ชอดชอดตนก็สอดขึ้นมาว่าไม่เข้าท่าแล้วแสดงกริยาหลีกเลี่ยงเสียต่างๆบางทีใจก็ชักจะเชื่อแต่เบื่อละอาที่จะกระทำตามเพราะไม่เห็นแจ้งโดยที่ในแห้งแล้งเพราะถูกโมหะคีไฟคือโมหะเผาเล่นอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีคุณล้นหัวใจมืดมัวหมองไม่เห็นคุณเป็นมนุษย์ไร้ศีลธรรมทำอะไรของขวางผิดทำนองครองธรรมนำชีวิตตนไปโดยหาสาระแก่นสารไม่ได้จนกระทั่งถึงวันตายก็ยังไม่ประกอบการกุศลสักนิดเพราะตนมัวเมาแต่คิดขัดขวางจิตคัดค้านไม่เชื่อคำสอนของท่านนักปราชญ์มีองค์พระศาสดาเป็นอาทิผู้มีโมหะดำริขวางอย่างนี้มีนามว่ามนุษย์ดิจฉาน 5.4 มนุษย์พูดคือคนบางพวกในมนุษยภูมินี้เป็นผู้รู้จักว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์และสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์พูดง่ายๆว่าเป็นผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้ว่าสิ่งไหนชั่วสิ่งไหนดีและละเว้นสิ่งที่เป็นบาปความชั่วประพฤติตัวให้ตั้งอยู่ในความดีมีศีล5รักษาเป็นนิดไม่ได้ขาดโดยมารู้อยู่ว่าคนที่ประมาททำศีลให้ขาดข้อใดข้อหนึ่งหาได้ชื่อว่าเป็นคนเต็มคนไม่เพราะศีล5นั้นใช้ได้ชื่อว่ามนุษย์ศีลคือศีลของมนุษย์ผู้ที่เป็นมนุษย์พูดคือเป็นมนุษย์แท้ๆได้นั้นต้องมีศีล5บริบูรณ์ไม่บกพร่องนอกจากนั้นจะต้องเป็นผู้มีธรรมประจำใจมันประพฤติปฏิบัติธรรมมีเหริความละอายต่อบาปมีโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปอยู่เสมอ